สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live เพจทั่วไทยนิวนะ 17:18 นนะครับผมอยู่ภายในบริเวณด้านหน้าของศาลาเอกประสงค์วัดเขาดินนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นจะมาพักจำวัดที่นี่และขณะนี้เนี่ยเหลือระยะทางอีกประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรนะท่านกำลังจะเดินจากถนนเพชรเกษมเลี้ยวเข้ามาภายในวัดเขาดินนี่ผมอยู่ภายในลานวัดแล้วนะฮะเดี๋ยวเดินไปรับท่านข้างหน้านะฮะบรรยากาศนี่ศาลาอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็มีงานขาวดำนะฮะปีพาดมอนนี่บรรเลงกันเพาะพิงจริงๆเข้ามาแล้วนะฮะพี่นันไปรับมาแล้วนะฮะแหมไลฟ์สดสั้นไปหน่อยเมื่อสักครู่นี้แหมติดขัดไปนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าคณะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยต้องบอกว่าจะบอกว่ามีน้อยได้ไหมต้องบอกว่าแบ่งหน้าที่กันทำงานแล้วก็งานเยอะนะฮะเพราะว่าคนเยอะมากนะครับผมก็ไม่ได้ว่างนะฮะเสวิก็ไม่ได้ว่างโหไม่ได้ไลฟ์สดต่อเนื่องต้องขอทานภัยด้วยและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะยามเย็นวันนี้นะครับนี่ท่านเลี้ยวจากถนนเพชรเกษมเข้ามาถนนเข้าวัดแล้วนะฮะ17:19 นะครับแหมเหลืออีกประมาณ350เมตรนะครับไกลอีก2ขีดนะฮะท่านก็จะเดินเข้าซุ้มประตูวัดเขาดินแห่งนี้นะฮะวัดเขาดินตำบลวังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นวัดสุดท้ายนะฮะในเขตอำเภอปานบุรีเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยนึงนะฮะก็จะเข้าเขตอำเภอหัวหินแล้วแม่ต้องบอกว่าวัดนี่สวยงามมากนะฮะอยู่บนเชิงเขาเลยนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยกว้างมากๆนะฮะนี่ฮะมานั่งรอกันอยู่ตรงปากประตูวัดเลยนะฮะก็เหลือระยะทางประมาณ200เมตรไกลอีก2.5 ไมล์นะฮะมาท่านก็จะเข้าสู่ซุ้มประตูวัดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์17:20แหมวันนี้นี่ต้องบอกว่าถึงวัดกันเย็นพอสมควรนะฮะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้โหอำนวยการจราจรมาโอ้โหนี่จากสภ.ปานบุรีนะฮะได้ครับตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยกถวายท่านเลยครับสองมือเลยขอบคุณเจ้าที่นะฮะฝ่ายปกครองของอำเภอปานบุรีนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ต่างๆนะฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆเจ้าที่ตำรวจตาจันนะฮะตาจันโคราชแหมก็มาเดินบอกกับญาติโยมเสวินี่ตัวดำเมี่ยมเลยนะฮะไม่ได้ดำแดดผมว่าจะดำกระท่อมนั่นเนี่ยดูหน้าตาอย่างเงี้ยกระท่อมก็กินกันเสรีแล้วตอนนี้นะฮะกินคลายเบาหวานนี่ฮะท่านเดินสู่เข้ามาสู่วัดแล้วนะฮะตะจันนิมนต์ขวามือนิมนต์หลวงปู่ขวามือเลี้ยวขวาเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายซะสองคนตะจันไปตัดหน้าคนแม่เสียดายนะครับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดต่อเนื่องกันนะครับหลงตาครับไม่หยุดแล้วใช่ไหมไม่ได้เงินไม่ถวายจ้ะถวายน้ำขนมนมเนยต่างๆทุกอย่างได้หมดยกเว้นเงินกระทองไม่ได้ท่านไม่รับปัจจัยไม่เดินทุดงท่านก็ไม่รับขอบคุณมากพี่เดี๋ยวนี่ทำบุญค่าน้ำค่าไฟตู้ที่หลวงปู่พักที่นี่เลยจ้ะไปเลยไปนั่งขอพรไปเร็ววิ่งเลยตังค์ก่อนนะเก็บตังค์ก่อนเอาตังค์เก็บไว้บอกไปแล้วมาหยิบแบงค์ร้อยมาเตรียมมาจะมาถวายดีนะเห็นแดงๆผมนี่ตาดีไม่ได้เลยอ
นี่ก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะก็มารอหลวงตาบุญชื่นอยู่ภายในศาลาแล้วนะฮะระวังล้มนะครับระวังล้มระวังล้มครับตอนนี้การเดินทุดงของหลวงตาขึ้นนะต้องมานะถึงแล้วนะก็ญาติโยมนะเขาเข้าจากลัตนาเข้าสู่นั่งครับนั่งเลยนั่งนั่งนะท่านก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดเจ้าวาด38พรรษานี่นะพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะก็มารอนมัสการหลวงตาบุญชื่นนะฮะเจ้าวาดวัดเขาดินนะครับแต่กำลังวัดของท่านนะท่านก็จะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะภายในด้านหน้าศาลาอเนกประสงค์นะของวัดเขาดินยามเย็นนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะ 18:30 ก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะฮะแล้วก็มีการแสดงพระธรรมเทศนานะครับจากหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่ฮะมานั่งรอกันนะฮะก็คงจะต้องให้เวลาท่านนะครับได้พักให้เหงื่อแห้งแล้วเดี๋ยวท่านส่งน้ำเสร็จนะฮะก็จะให้ญาติโยมเนี่ยเข้าไปถวายสิ่งของต่างขอพรกับหลวงตาบุญชื่นนะครับตอนนี้ก็ต้องขอเวลากันสักครู่หนึ่งเพราะท่านเดินมาทั้งวันวันนี้ที่เดินระยะทางยาวไกลพอสมควรนะผมยังไม่ได้จับกิโลเมตรว่าเดินมากี่กิโลเมตรนะฮะใครเป็นคนในพื้นที่รับชมอยู่ก็ช่วยคิดเลขให้หน่อยนะฮะจากวัดเขาดินเนี่ยนะครับไปวัดสาราลัยเนี่ยระยะทางกี่กิโลเมตรคิดมาให้ผมหน่อยนะฮะมีภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเดี๋ยวผมคงจะต้องนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอให้ท่านได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ส่งน้ำนะครับเราคงจะนำเสนอกันตอนที่สวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live เพจทั่วไทยนิวเรายังคงนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของหลวงตาบุญชื่นอย่างต่อเนื่องนะฮะและนี่คือทั่วไทยนิววันนี้นะครับยามเย็นณวัดเขาดินสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าผมไปเอาอะไรนะ